นิดนึงครับตรงนี้เป็นค่ายทหารของรัฐบาลกลางของรัฐบาลเมียนมาแต่ว่ามันมีกองกำลังของมอญเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ทางเมืองเจแล้วก็เมืองกัมพูชานะครับจะมี2กองนะครับที่จะอยู่ในละแวกชายแดนไทยกับเมียนมานะครับแถวๆพระยาตรงสูก็จะมีนะครับหรือว่าที่ดีสามโมงก็จะมีกองทัพหนึ่งครับจะเข้ามาสักประมาณ40กิโลเมตรจากชายแดนพระยาตรงสูครับวันนี้กับกองกำลังของรัฐบาลกลางเขาคุยกันรู้เรื่องแล้วไม่ต้องลบกันแล้วใช่ไหมไม่ได้ลบกันครับเพียงแต่เขาอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญแค่นั้นเองครับว่าคนมอญก็มีกองทัพเหมือนกันเหมือนเช่นกะเหรี่ยงนะครับฐานแต่ว่าฐานจะเป็นกองทัพใหญ่นิดนึงแล้วก็ทางที่จะซับซ้อนในเรื่องระบบระเบียบของเขาแต่ละกลุ่มมีหลายกลุ่มครับผมของฐานกระชินก็จะมีอีกหลายกลุ่มเหมือนกันครับก็จะเป็นเชื้อสายจีนบ้างค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละรัฐครับใหญ่ยังมีไหมบ้างไงนะครับกองกำลังไทยใหญ่ยังมีไหมมีครับมีครับขอเรียก